ไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวชื่อนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ปี61หลังจากเริ่มมีการเปิดประมูลเพื่อร่วมลงทุนกับเอกชนวันนี้ปี2565เราไปถึงไหนแล้วตามแผนพัฒนาโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางเดิมของโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Airport Rail Link เดิมที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันโดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตรแบ่งเป็นส่วนต่อขยาย2ช่วงนั่นก็คือจากสถานีพญาไทไปยังสถานีดอนเมืองและจากสถานีลาดกระบังไปยังสนามบินอุตภาวพร้อมเชื่อมทางเข้าออกสนามบินโดยใช้เขตทางเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่โครงการนี้มีระยะทางประมาณ220กิโลเมตรแบ่งเป็นโครงสร้างทางวิ่งมี3ประเภทได้แก่ทางวิ่งยกระดับประมาณ211กิโลเมตรทางวิ่งระดับพื้นดินระยะทางประมาณ1กิโลเมตรและทางวิ่งใต้ดินระยะทางประมาณ8กิโลเมตรโดยเจ้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนี้จะผ่านพื้นที่5จังหวัดได้แก่1กรุงเทพมหานคร2สมุทรปราการ3ฉะเชิงเทรา4ชลบุรีและ5จังหวัดระยองโดยสถานีรถไฟความเร็วสูงจะแบ่งออกเป็น9สถานีได้แก่สถานีดอนเมืองสถานีกลางบางซื่อสถานีมักกะสันสถานีสุวรรณภูมิสถานีฉะเชิงเทราสถานีชลบุรีสถานีศรีราชาสถานีพัทยาและสถานีอุตภาวตามแผนพัฒนารูปแบบการเดินรถจะมี2ประเภทนั่นก็คือรถไฟธรรมดาหรือ City Line ซึ่งให้บริการตั้งแต่สถานีดอนเมืองไปจนถึงสถานีสุวรรณภูมิความเร็วสูงสุดในการเดินรถคือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและประเภทที่2นั่นก็คือรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะให้บริการตั้งแต่สถานีดอนเมืองไปถึงสถานีอุตภาวความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงสถานีอุตภาวคาดว่าจะใช้เวลาราว60นาทีสำหรับสถานะโครงการปัจจุบันได้มีการลงนามร่วมทุนกับภาคเอกชนไปแล้วเมื่อวันที่24ตุลาคม2562โดยปัจจุบันส่วนงานโยธาแบ่งออกเป็น4ช่วงได้แก่ช่วงสุวรรณภูมิอุตภาวโดยอยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้างและจะเริ่มก่อสร้างได้ในปีนี้ส่วนช่วงสุวรรณภูมิพญาไทหรือ Airport Rail Link เดิมปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงให้เข้ากับโครงการช่วงพญาไทบางซื่ออยู่ระหว่างเวนคืนที่ดินและย้ายระบบสาธารณูปโภคโดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ช่วงปลายปี2566ช่วงบางซื่อดอนเมืองอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดและขออนุมัติการก่อสร้างร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2572แล้วถ้าคุณใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพไปอุตภาวเพียง60นาทีคุณจะใช้บริการไหมถ้าสามารถติดตามทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบวันผ่านทางเว็บไซต์ springnew.co.th